ทุกๆปีที่ผ่านมานะพี่สังเกตว่าน้องๆเนี่ยจะรอสมัครวันสุดท้ายแล้วก็กะว่าจะได้ดูเป็นแบบฟินาเล่อย่างนี้ใช่ไหมคะพี่อยากจะบอกคลิปเลยว่าการที่น้องอะค่ะรีบสมัครเร็วๆเนี่ยมันจะทำให้คณะกรรมการเนี่ยได้มีโอกาสได้ศึกษาพิจารณาน้องเนี่ยและจดจำน้องเนี่ยไว้ได้นานกว่าคนอื่นซึ่งไม่เคยได้บอกเลยนะนี่คือปีแรกที่บอกการที่คณะกรรมการเนี่ยจะต้องมองหลายๆคนพร้อมกันเหมือนตรวจข้อสอบหลายๆกระดาษพร้อมกันเนี่ยบางทีมันมึนหัวนะคะแต่สมมติถ้าน้องส่งคนแรกๆเนี่ยน้องทำให้คณะกรรมการเนี่ยได้ดูนานๆพูดง่ายๆว่าน้องเหมือนได้ขโมยแอร์ไทม์มากกว่าคนอื่นอันนี้คือทิปอยากจะบอกเลยว่าจะต้องเชื่อพี่ค่ะ